สวัสดีนะครับสำหรับคนที่ชมเพจ Wandering Book อยู่ก็วันนี้ผมก็จะชวนคุยเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าคือผมยังไม่เคยอ่านหรอกครับมันเป็นภาษาอังกฤษอ่านยากมีแปลเป็นไทยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อ่านชื่อว่า On Liberty ของ John Stuart Mill ซึ่งตัวผมอะเข้าใจว่ามันเป็นหนังสือที่มีความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็เลยชวนอาจารย์ปิยฤดีชัยพรนะครับจากภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาองค์กรมหาวิทยาลัยมาชวนคุยเรื่องนี้กันนะครับเพื่อให้อาจารย์ลองแบบอธิบายให้คนที่อย่างผมที่ไม่เคยอ่านเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจถึงอิทธิพลของหนังสือเล่มนี้ครับว่ามันมีมากขนาดไหนครับอาจารย์ค่ะคือถามว่าอิทธิพลมันมากขนาดไหนคือมันก็คงประมาณครึ่งหนึ่งของอิทธิพลคงประมาณครึ่งหนึ่งของอิทธิพลของทัศนะแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยเพราะว่าเสรีประชาธิปไตยเนี่ยค่ะมันเหมือนกับจะมีสองฝากก็คือฝากของจอห์นล็อกกับฝากของจอห์นสจ๊วตมิลนะคะสองฝากนี้เนี่ยจะต่างกันตรงเหมือนกับแนวคิดพื้นฐานของจอห์นล็อกเขาจะไปเน้นเรื่องสิทธินะคะเพราะว่าฐานของประชาธิปไตยเขาเนี่ยเริ่มต้นจากแนวคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติเพราะเวลาที่เราได้ยินการพูดถึงสิทธิเราจะรู้ว่านั่งมาจากล็อกแต่ว่าอย่างของมิลเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เริ่มจากแนวคิดเรื่องสิทธิเพราะเขามองว่าคือมิลเนี่ยเป็นนักประจักษ์นิยม empiricist นะคะเขาก็จะไม่เชื่อในอะไรที่มันเป็นคอนเซ็ปต์ประเภทคิดขึ้นมาเองค่ะแต่เขาเนี่ยก็อ้างฐานของเสรีนิยมแบบของมิลเนี่ยจะอ้างฐานเรื่องเสรีภาพขึ้นมานะคะโดยสิ่งที่มิลพยายามทำเนี่ยคือการพยายามประนีประนอมระหว่างแนวคิดเรื่องเสรีภาพกับกรอบคิดทางจริยธรรมแบบประโยชน์นิยมของเขาค่ะแล้วก็ทำให้เราก็จะได้ถ้าท่านทางอิทธิพลของบิลก็จะเป็นอิทธิพลของเสรีนิยมแบบที่มีแนวเข้ากันได้กับแนวคิดแบบประโยชน์นิยมคือเสรีภาพกับประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ค่ะแต่ว่าแนวคิดของอย่างของล็อกเนี่ยคล้ายๆว่าเสรีสิทธิเนี่ยจะเป็นตัวที่มากั้นเอาไว้นะคะกั้นประโยชน์ส่วนรวมคือเราไม่สามารถเพอร์ซูประโยชน์ส่วนรวมได้จนถึงที่สุดเพราะว่าเราต้องหยุดที่จุดที่มันไปละเมิดสิทธิไรท์ของปัจเจกบุคคลค่ะแล้วเราจะมีเสรีนิยม2กระแสคือกระแสที่อ้างเรื่องสิทธิกับกระแสที่อ้างเรื่องเสรีภาพค่ะแล้วก็มีเนี่ยเป็นกระแสที่เริ่มจากเสรีภาพตั้งเป็นฐานขึ้นมาปกป้องปัจเจกบุคคลด้วยแนวคิดเรื่องเสรีภาพอ๋อฮะแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าล็อกเนี่ยบอกว่าอะไรนะเราไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมิวล่ะครับเขาพูดถึงว่าไปละเมิดเสรีภาพของคนอื่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคือความที่มันเริ่มไปจากฐานคนละอันกันใช่ไหมคะวิธีอธิบายก็จะเป็นคนละวิธีถ้าเป็นเรื่องสิทธิเนี่ยวิธีอธิบายของเขาคือการทำให้เห็นว่าสิทธิมันสำคัญแล้วก็โยนสิทธิลงมาเพื่อที่จะป้องกันปัจเจกเนี่ยโดยใช้อ้างสิทธิแต่ถ้าเป็นอย่างของมิลเสรีภาพเนี่ยค่ะวิธีอ้างของเขาเนี่ยมันจะต้องมีความยุ่งยากกว่าเพราะว่าเขาพยายามที่จะทำให้สองอย่างมันอยู่ด้วยกันได้คือเสรีภาพกับประโยชน์ส่วนรวมตามแนวคิดแบบประโยชน์นิยมนะคะเขาก็วิธีอ้างของเขาเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาเช่นการแยกระหว่างการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัวเองกับการกระทำที่ไปกระทบคนอื่นเรื่องของการทำอันตรายนะคะมันก็จะมีคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาว่าคล้ายๆว่าประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งอำนาจรัฐอำนาจสังคมที่แสวงหาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยจะต้องหยุดตรงจุดที่เป็นเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในจุดที่เขายังไม่ได้ไปทำอันตรายใครในการใช้เสรีภาพนั้นแต่ส่วนในส่วนของปัจเจกเองก็คือเสรีภาพของปัจเจกเนี่ยจะต้องหยุดตรงจุดที่ถ้าเขาไปละเมิดไปทำอันตรายคนอื่นถึงตรงนั้นเนี่ยเสรีภาพเขาก็จะถูกเหมือนกับว่าถูกอำนาจรัฐหรืออำนาจสังคมเนี่ยเข้ามาหยุดได้ค่ะอ๋อครับแปลว่าค่ะปัจเจกบุคคลมีเสรีภาพที่จะทำอะไรกับตัวเองก็ได้ตราบใดที่ไม่ไปกระทบคนอื่นต้องใช้ว่าทำอันตรายถ้ากระทบเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นทำอันตรายแล้วก็ยังไม่ได้ให้อำนาจกับรัฐและสังคมที่จะเข้ามาจำกัดแทรกแซงการใช้เสรีภาพของเขาได้มันต้องทำอันตรายค่ะมันทำให้แบบ
การถกเถียงกันเรื่องเสรีภาพเรื่องปัจเจกกับบุคคลแบบเสรีภาพของปัจเจกกับบุคคลเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะมีอยู่ตรงคําว่าแค่นี้อันตรายหรือยังถ้าอันตรายแล้วคุณต้องหยุดนะถ้าคุณไม่หยุดรับลงโทษคุณได้กฎหมายได้มติมหาชนหรือว่าสังคมลงโทษคุณได้ด้วยการกดดันคุณแล้วหมายถึงอันตรายกับคนอื่นใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะไม่ใช่กับเจ้าตัวค่ะอันตรายกับคนอื่นแต่ถ้าอันตรายกับตัวเองนะครับทำได้ใช่อ๋อสมมติเราแบบกินเหล้าจนเป็นตับแข็งตายเนี่ยรอัืฐมเข้ามาแทรกแซงเราไม่ได้ค่ะแต่อืว่มาถ้าเราถ้าตำรวจกินเหล้าขณะปฏิบัติหน้าที่อันเนี้ยถูกลงโทษตามกฎหมายได้แล้วก็กรณีที่แบบเหมือนกับว่ากฎหมายอาจจะเอาผิดไม่ได้ไม่ว่าเขาอาจจะหลบเลี่ยงอะไรเงี้ยสังคมก็กดดันลงโทษเขาแซงชั่นเขาได้ถอ้า๋อมันไปทำอันตรายครับแต่ครับอันนี้เป็นหนึ่งในสามเสรีภาพพื้นฐานนะคะอันนี้เป็นแค่อย่างเดียวมันยังมีอีกสองอย่างของมิวใช่ไหมครับใช่ค่ะเสรีภาพพื้นฐานเสรีภาพที่สําคัญที่เขาต้องการปกป้องเนี่ยมีสามชนิดเมื่อกี้เราพูดเสรีภาพในการเหมือนกับอยู่ในกลุ่มของเสรีภาพในการใช้ชีวิตเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ตราบอทืี่เรมาไม่ไปทำอันตรายคนอื่นบุคคลที่สามนะคะครับแต่ว่าที่อีกสองอันที่เหลือก็คือเสรีภาพทางความคิดและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ตามมาจากเสรีภาพทางความคิดแล้วก็เสรีภาพในการรวมกลุ่มกับคนที่คิดเหมือนกันเชื่อเหมือนกันกับครเรับาค่ะมีสามเสรีภาพพื้นฐานแล้วสำหรับมิวแล้วเสรีภาพอีกสองอย่างหลังเนี่ยครับมันค่ะเพราะอย่างเสรีภาพในการกระทําในการใช้ชีวิตอาจารย์บอกว่ามันมีเส้นแบ่งตราบใดที่เราไม่ไปทําอันตรายต่อคนอื่นใช่ไหมครับแล้วใช่สอคง่ะอย่างหลังเนี่ยมันมีเส้นกั้นไหมครับจริงๆอ่ะอันที่เราแปลกเราเริ่มจากอันที่สองนะคะอันที่อเป็๋นออันที่หนึ่งคือเสรีภาพในการพูดใช่ไหมคะแล้วก็อ๋อในการคิดแล้วก็แสดงความคิดเห็นส่วนอันที่สามคือเสรีนี่คือลำดับที่เขาเรียงนะคะอ๋ออ๋เวอลาครมัีบเรียงเขาจะเรียงแบบนี้นะคะทางความคิดแล้วก็การเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เสรีภาพในการใช้ชีวิตตามปัจเจกภาพครับและอันที่สามคือเสรีภาพในการมารวมกลุ่มกันกับคนที่ใจเดียวกันกับเราค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยการดีเฟนเสรีภาพชนิดที่หนึ่งของบิลลี่คือถือว่าเขาใช้เหตุผลที่ต่างออกไปจากเรื่องของการดีเฟนเสรีภาพชนิดที่สองที่เราพูดไปแล้วคืออันตรายนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะไปเน้นที่ฝั่งของประโยชน์มากกว่านะคะอันเมื่อกี้เขาไปเน้นที่อันตรายใช่ไหมคะใช้อันตรายเป็นตัวแยกแต่ครอัันบที่หนึ่งเนี่ยเขาเน้นที่เรื่องของประโยชน์ว่าการที่เราปล่อยให้คนคิดต่างและพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดต่างจากเสียงส่วนใหญ่ออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวคนตัวบุคคลนั้นเองเจ้าของเสรีภาพผู้ใช้เสรีภาพและต่อสังคมโดยรวมด้วยเพราะว่าสังคมโดยรวมเนี่ยได้ประโยชน์จากการใช้เสรีภาพอันนี้ของเขาครับค่ะนะคะวิธีอ้างของมิวเนี่ยก็คือเขาเริ่มต้นจากการใส่สมมติฐานที่สำคัญอันนึงเข้ามาคือว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถจะผิดได้หมดสามารถจะเข้าใจผิดผิดเขาใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า fallible นะคะที่แปลว่าเอาผิดได้เพราะคนทุกคนสามารถจะผิดได้มันหมายความว่าเสียงส่วนใหญ่ปกติเรามักจะเชื่อกันลึกๆนะคะว่าอะไรที่คนส่วนใหญ่เห็นตรงกันสิ่งนั้นจะถูกต้องนะคะแต่มิวเนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าถ้าคุณเชื่อว่าคนทุกคนผิดได้อะเวลาคนทุกคนมารวมกันเป็นคนกลุ่มใหญ่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของสังคมเขาย่อมผิดได้เหมือนกันครับนะคะดังนั้นถ้าเสียงส่วนใหญ่ของสังคมผิดได้เนี่ยมันจึงมีเหตุผลนะคะจากอย่างน้อยสามฉากเหตุการณ์ที่ว่าเราควรจะให้เสียงส่วนน้อยที่คิดต่างเห็นต่างเนี่ยได้มีโอกาสพูดค่ะนะคะดิฉันขออนุญาตเล่าเลยนะว่าสามฉากเหตุการณ์นี้คืออะไรอันแรกคือกรณีที่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดแล้วเสียงส่วนน้อยอ่ะคิดถูกนะคะแต่เราจะเห็นว่ากรอบใหญ่คือสมมติฐานอีกอันนึงของมิวคือทุกคนอยากหาความจริงนะมันต้องมีอันนี้อยู่ก่อนนะคะทุกคนเนี่ยอยากหาความจริงนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าเราอ่ะเป็น progressive being เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาแล้วการพัฒนาไปข้างหน้าได้เนี่ยเราต้องมีความรู้ที่จริงเราต้องมีความเชื่อที่จริงใช่ไหมคะถ้าเราอยากพัฒนาแต่เราเชื่อผิดๆเนี่ยเราพัฒนาไปไม่ได้หรอก
นะคครับะมันเหมือนถ้าเราคิดในเชิงสาเหตุอะเครื่องมือคุณผิดหนทางคุณผิดคุณจะไปสู่อะไรที่มันดีขึ้นด้วยในเชิงสาเหตุจริงๆอย่างมีประสิทธิภาพได้ยังไงถ้าไปก็หมายความว่าคุณบังเอิญซึ่งบังเอิญมันก็ไม่นับใช่ไหมคะบังเอิญครปัรบะสบความสําเร็จหรือบังเอิญอืมพัฒนาได้ทีเนี้ยทุกคนต้องคิดเรื่องอื่นทุกคนต้องแสวงหาความรู้หรือความจริงอยู่ร่วมกคัรนับอยู่นะคะครัแบล้วทีเนี้ยถ้าเราเชื่อแบบนี้แล้วนะคะเสียงส่วนใหญ่เชื่อแบบนึงเสียงส่วนน้อยเห็นต่างเสียงส่วนใหญ่ไม่อยากฟังสิ่งที่เสียงส่วนน้อยพูดเลยแต่มิวจะบอกว่าถ้าคุณอยากค้นพบความจริงนะคะคุณควรที่จะฟังเขาคุณควรที่จะเปิดโอกาสให้เขาพูดหรือถ้าพูดกลับด้านกันคือคุณไม่ควรไปปิดปากเขานะคะเพราะว่าถ้าคุณผิดการที่คุณให้เขาพูดอ่ะเขาก็จะได้ correct คุณไงได้แก้ไขคุณทําให้ความเชื่อที่ผิดของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นความเชื่อที่ถูกนะครคับะครับแล้วก็คนอื่นๆซึ่งไม่ใช่คุณอาจจะเป็นบุคคลที่ยังไม่อยู่ฝั่งไหนทั้งสิ้นก็จะได้ฟังแล้วก็เขาก็จะได้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องได้ถ้าเขาได้ฟังเสียงส่วนน้อยที่พูดเมื่อเวลาที่เสียงส่วนน้อยถูกครับแล้วคุณผิดเสียงส่วนใหญ่ผิดกรณีที่สองคือถ้าเสียงส่วนใหญ่ถูกต้องอยู่แล้วกรณีเนี้ยเรามักจะรู้สึกว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่ถูกต้องอยู่แล้วทําไมเราต้องให้เสียงส่วนน้อยที่หลงผิดมาพูดกรอกหูคนด้วยล่ะอืนะมคะมิวก็มีคําอธิบายว่าแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่จะถูกนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมาแย้งไม่มีอะไรมาชาเลนจ์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยคิดหรอกว่าทําไมเราถึงเชื่อแบบที่เราเชื่อทําไมมันถึงถูกแต่พอเราถูกชาเลนจ์เนี่ยมันทําให้เราต้องกลับไปค้นหาเหตุผลว่าทําไมเราถึงถูกเพื่อจะอืมามเถียงกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้อนืมิวมบอกว่ายิ่งเราเปิดโอกาสให้อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเชื่ออย่างเต็มที่ว่าเขาถูกอ่ะทั้งที่วงเล็บจริงๆเขาผิดนะอืกมับสู้กับเราพยายามจะแบบยืนหยัดความเชื่อของเขาเนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะต้องกลับไปหาเหตุผลที่หาความหมายอ่ะหาอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าเราจําสิ่งที่ถูกนั้นเป็นเหมือนด็อกมาอนืะคะมมันไม่ได้เป็นความจริงที่มีชีวิตครับนะการที่เราต้องปะทะกับชาเลนจ์มันทําให้เราต้องกลับไปแล้วเราก็จะถ้าสิ่งที่เราเชื่อจริงอยู่แล้วมันจะกลับมีชีวิตขึ้นมาสําหรับเรานะคะอืมอันที่สามอันนี้น่าจะใช้ได้ดีกับคนที่เชื่อแบบอนุรักษ์เนาะสมมติคนที่เชื่อแบบอนุรักษ์นิยมนะคะคสริั่งบที่มีอยู่ดีอยู่แล้วคุณเจอคนมาชาเลนจ์คุณก็จะได้กลับไปหาคำอธิบายว่าทําไมมันถึงดีทําไมมันถึงควรเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะครับอันที่สามคือในกรณีที่ต่างคนต่างถูกกันคนละครึ่งเสียงส่วนใหญ่เพราะว่าอืมถ้าเรื่องที่มันซับซ้อนมากขึ้นมันมักไม่ได้มีด้านเดียวที่เราจะฟันธงได้ว่าอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องนะคะมันอาจจะต้องดูหลายๆแง่มุมหลายๆด้านประกอบกันถ้าอเสืียงมส่วนใหญ่กับเสียงส่วนน้อยเห็นต่างกันมากๆก็เป็นไปได้ว่าเขากําลังถ้าเราถ้าเขาเห็นจริงอ่ะถ้าจริงทั้งคู่แสดงว่าเขากําลังเห็นความจริงจากคนละด้านกันเพราะฉะนั้อนืกมารเปิดโอกาสให้เขาพูดจะทําให้ทั้งสองฝั่งได้เห็นความจริงจากอีกฝั่งหนึ่งที่ตัวเองไม่เห็นตอนแรกอืแอล้วฮทึั้งหมดเนี้ยมันเราจะเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นกับสังคมที่ต้องการค้นพบความจริงอืมอืมแปลว่าถ้าในเรื่องเสรีภาพการแสดงออกการพูดการแสดงความคิดเห็นของมิวเนี่ยไม่มีเส้นกั้นเลยทุกคนควรมีเสรีภาพได้เต็มที่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่น่าสนใจใช่ค่ะอถื้ามสำหรับมิวนะคะแต่มีเคสที่มิวบอกว่าโนโนนะห้ามนะนี่ไม่นี่ไม่นี่นี่อันนี้ทำไม่ได้เพราะมันเข้าข่ายการทำอันตรายแล้วคือเกิดว่าคุณไปอยู่ที่หน้าคุณด่าว่าพ่อค้าขายข้าวโพดนะคะว่าเนี่ยขูดรีดแบบว่าหรือว่าแบบเนี่ยขูดรีดทําให้คนอดตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไปพูดหน้าบ้านเขาเนี่ยโดยท่ามกลางม็อบจํานวนมากเนี่ยนอะคะการพูดอันเนี้ยมันเป็นสปีชที่แฝงแอคชั่นบางอย่างไว้ที่อาจจะนําไปสู่การทําอันตรายได้เพราะฉะนั้นกรณีนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ช่วงหลังมันก็จะมีคนพัฒนามาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้บ่อยมากเลยก็คือกรณีของการตะโกนว่าไฟไหม้ในโรงภาพยนตร์อืมอันเนี้ยเป็นการพูดที่เสรีภาพไม่คุ้มครองนะคะเสรีภาพในการแสดงออกไม่คุ้มครองคค่ะรับเพราะว่าครับสิ่งที่คุณทเข้าำมัใจนแฝเข้างใจอะไรบางอย่างที่จะค่ะประทุษอรื้ายมคนอื่นอยู่คอ่ะืมอืมนะอาจารย์ตัวอย่างแรกที่อาจารย์พูดถึงนี่มันถูกพัฒนาเป็นเฮสปีดต่อมาหรอครับหรือมันไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องเฮสปีดนะคือของมิวเนี่ยส่วนเท่าที่ฉันอ่านนะฉันว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตและประโยชน์ที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการพูดด้วยความเกลียดชังเฉยๆไม่ได้เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ที่สําคัญนะคะอันนี้มิวอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญมากนะอืมคําพอูืดมที่แบบออฟเฟนด่าทอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ได้ให้ความสําคัญมากนะ
แต่มีเคสหนึ่งนะคะที่อาจจะพอจะแอพพลายกับ Prestige ได้คือมิวเนี่ยเขาพูดถึงแอพพลายมาเข้าใจนะคะอาจจะไม่ได้ถึงกับตอบได้ว่า Prestige นี่ตกลงทำได้หรือไม่ได้แต่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่อง Prestige มากขึ้นจากอีกแง่มุมนึงนะคะคือมิวเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการลงโทษนะคะเวลาที่เราบอกว่ารัฐหรือว่าสังคมเนี่ยเข้ามาจำกัดเสรีภาพของคนนั่นหมายความว่าเมื่อคนใช้เสรีภาพแล้วรัฐเนี่ยลงโทษเขานะคะหรือว่าสังคมรัฐลงโทษก็คือด้วยการบังคับใช้กฎหมายถ้าสังคมลงโทษก็คือด้วยการเข้ามากดดันนะคะเหมือนเรื่องคำพิพากษาไอ้ฟักอะไรอย่างเงี้ยเอาจนอยู่ไม่ได้อ่ะอย่างนั้นแหละนะคะนี่คือสังคมกดดันทีเนี้ยมิวบอกว่าคุณต้องแยกระหว่าง2อย่างนะคนที่มีพฤติกรรมที่สังคมไม่ชอบแต่เขาไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนหรือทำอันตรายให้ใครเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่มี consequence หรือไม่มีผลลัพธ์นะคะมิวบอกว่าการถ้าคุณทำตัวแบบที่คนเขาไม่ชอบอ่ะเขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกแต่เขาไม่ชอบคุณการกระทำนั้นจะมีผลลัพธ์ตามธรรมชาติของมันนะคะมิวใช้คำว่า natural consequence ผลลัพธ์ตามธรรมชาตินี่คืออะไรก็คือคนก็ไม่อยากยุ่งกับคุณนะคนก็ไม่อยากจะเลือกคุณมาหมายว่าเราสมมติเขากำลังที่จะแต่งตั้งคนมาทำหน้าที่สำคัญบางอย่างเขาก็ไม่คิดถึงคุณเพราะว่าเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีพฤติกรรมหรือใช้ชีวิตแบบเนี้ยนะเขาไม่อยากเอาคนที่ติดเหล้าใช่ไหมคะหรือว่าคนที่ติดพนันมารับตำแหน่งหน้าที่สำคัญอันนี้เขาไม่ได้ลงโทษคุณนะกับเท่าที่เขาเพียงแต่แสดงออกถึงจัดเม้นบางอย่างเขาว่าคนอย่างนี้ไม่เหมาะกับหน้าที่ความรับผิดชอบแบบนี้นะคะหรือเขาอาจจะไม่ชอบคุณจัดแค่ไม่ชอบคุณไม่ชอบในชีวิตของคุณแต่ตราบใดที่เขาทำแค่นี้คือเขาไม่ชอบคุณเขาไม่ยุ่งกับคุณไม่พูดด้วยไม่จ้างคุณไม่มอบหมายหน้าที่การงานที่ใหญ่โตให้คุณแต่นะคะแต่เขาไม่ได้ทำสิ่งที่มิวใช้คำว่า parade the avoidance คือโชว์ให้คนอื่นเห็นด้วยว่าเขาไม่เอาคุณนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเข้าข่ายการลงโทษแล้วมันจะไม่ใช่ natural consequence natural consequence คือฉันไม่ชอบฉันไม่ยุ่งคุณเสียอันนี้ไปแน่นอนเพราะว่าคนคนนี้ไม่ชอบคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณโชว์ออฟด้วยนะคุณทำตีคล้องร้องประกาศให้คนอื่นรู้ว่าฉันทำแบบนี้กับคนนี้เพราะเขาเป็นคนอย่างนี้เมื่อถึงตอนนั้นอ่ะมันจะเข้าข่ายเป็นการใช้เขาเรียกว่าเป็นพลราชของสังคมเพื่อที่จะไปละเมิดเสรีภาพของปัจเจกคนนั้นนะคะมันก็มีความอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันดังนั้นมันไม่ใช่ว่าคุณทำไปแล้วมันแล้วเราห้ามลงโทษคุณจะอะไรก็ช่างแล้วทุกคนก็ยังต้องเวลคัมคุณไม่ใช่นะมันจะมีผลลัพธ์ตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าผลลัพธ์นั้นตราบใดที่คุณไม่ได้ไปทำให้คนอื่นต้องมาร่วมเล่นงานเขากับคุณด้วยอันนี้ก็โอเคแต่ถ้าคุณเล่นงานด้วยค่ะจะเป็นอย่างครับแล้วเสรีภาพในการรวมกลุ่มครับอาจารย์นี่เขาแทบไม่ได้พูดเลยค่ะแต่เราก็เวลาเราดูจะเห็นว่ามันเหตุผลก็เหตุผลเดียวกันนะคะมันเหมือนกับสืบเนื่องมาจากเสรีภาพในการคิดนั่นแหละพอเราคิดแล้วถ้าเราคิดคนเดียวมันก็ไม่ไปไหนนะคะเราก็ออกมาแชร์กับคนอื่นออกมามีปฏิสัมพันธ์เพื่อที่จะให้คนอื่นเช็คเราว่าคุณคิดแบบนี้ถูกทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนการใช้ชีวิตก็เราก็เห็นแล้วนะคะรวมกลุ่มก็คือคนที่คิดเหมือนกันก็ควรจะต้องมารวมกลุ่มกันทำอะไรบางอย่างที่มันสอดคล้องกับความคิดเห็นของเขาหรือไลฟ์สไตล์ของเขาได้ค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่รวมกลุ่มในลักษณะมาทำกิจกรรมที่จะคือมันเป็นการรวมกลุ่มในหมู่คนที่คิดเหมือนกันแล้วก็มีวิถีไลฟ์สไตล์แบบเดียวกันคือผมฟังอาจารย์แล้วสนุกนะหมายความว่าแนวคิดเรื่องสิทธิเวลาเราพูดเราจะพูดสิทธิเสรีภาพแปลว่าไอ้สองอย่างนี้มาจากนักปรัชญาการเมืองสองคนคือล็อกกับมิวมารวมกันแล้วมันก็เกิดเป็นสิ่งที่เราเขารู้จักกันในนามสิทธิเสรีภาพในปัจจุบันนี้ใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้มันก็จะมีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นอันเดียวกันนะคะโดยบอกว่าสิทธิเนี่ยรวมสิทธิที่จะมีเสรีภาพอยู่ในนั้นด้วยค่ะคือแบบว่าคือสิทธิเนี่ยเราจะมีสิทธิในชีวิตร่างกายทรัพย์สินใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีคนที่รวมว่าเนี่ยเสรีจริงๆก็มีสิทธิในเสรีภาพทำให้มันเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วฐานคิดมันเป็นคนละอันกันค่ะวิธีอธิบายนี่คนละเรื่องเลยครับเดี๋ยวถ้าถามเรื่องนี้ตอนเดี๋ยวจะยาวมากจังเอาผมขยับไปเรื่องต่อไปเลยแล้วกันนะผมเข้าใจว่า
ด้วยแนวคิดของมิวมันก็เลยนำมาสู่แบบเรียกว่าอะไรเสรีภาพในการแสดงออกเรื่องของประชาธิปไตยปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับถ้าผมอยากให้อาจารย์ลองพูดถึงเสรีภาพในการแสดงออกในสังคมไทยหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงถ้าเราเอาหลักการของมิวมาจับทุกวันนี้มันเป็นแบบไหนครับตามความเห็นของอาจารย์คือแน่นอนว่าเราไม่ได้มีเสรีภาพอย่างกว้างขวางนะคะเราไม่ได้มีคือเรายังไม่เหมือนกับมิวสักทีเดียวว่าเสรีภาพเนี่ยคุณใช้ไปเลยไปแล้วไปหยุดที่ตรงจุดที่คุณทำอันตรายคนอื่นนะคะคือโดยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องสังคมไทยก็ได้ไอ้คำว่าทำอันตรายเนี่ยค่ะมันก็เป็นคำที่มีปัญหาในตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยในสังคมแบบฝั่งเสรีประชาธิปไตยคนที่จะตัดสินว่าในสุดท้ายแล้วอะค่ะถ้ามีปัญหาขึ้นมาคนที่จะตัดสินว่าอะไรยังไงเรียกว่าทำอันตรายการพูดแบบนี้ทำอันตรายหรือเปล่านะคะมันจะต้องก็คือศาลนั่นแหละใช่ไหมคะคือศาลจะต้องเป็นคนตัดสินนะคะแล้วประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะอย่างอันนี้คือเอามาจากเป็นหนังสือกฎหมายของอเมริกาอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือการตัดสินของศาลก็ไม่เคยปลอดจากบริบทนะคะผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียงเป็นผู้พิพากษาสายปฏิบัตินิยมชื่อโอลิเวอร์แวนเดลโฮมส์เนี่ยท่านก็พูดไว้เลยว่าการประเมินของผู้พิพากษาว่าอย่างไหนเรียกว่าทำอันตรายหรือไม่ทำอันตรายร้ายแรงหรือเปล่าเป็น clear and present danger หรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูบริบทด้วยนะคะคุณทำสิ่งเดียวกันในบริบทที่อเมริกากำลังกลัวคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงคุณทำแค่นิดเดียวเนี่ยคุณอาจจะโดนโทษ10ปีนะคะคุณไปแจกใบปลิวเป็นใบปลิวแบบยูโทเปียนแบบสังคมนิยมยูโทเปียนว่าเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวโลกทั้งโลกจะเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์และอเมริกาก็จะเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยคุณอาจจะติดคุก10ปีนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนบรรยากาศนั้นมาเป็นบรรยากาศของที่มันเปิดกว้างกว่านั้นไม่มีความตัวสังคมสงครามเย็นนะคะไม่มีความตัวภัยคอมมิวนิสต์อยู่ห่างออกไปคุณทำแบบนั้นคุณอาจจะไม่โดนอะไรเลยนะคะผู้พิพากษาเนี่ยผู้พิพากษาเองท่านมีแนวโน้มไปแบบไหนก็เกี่ยวด้วยนะคะถ้าเป็นผู้พิพากษาแบบเสรีนิยมท่านก็จะตีความอันตรายเนี่ยอุ้ยแบบทำให้มันถึงกับต้องพิสูจน์ความน่าจะเป็นสูงคือต้องพิสูจน์ว่ามันจะเกิดจริงๆคือถ้าเป็นผู้พิพากษาแบบเสรีนิยมก็จะนิยามไอ้การทำอันตรายเนี่ยไว้แบบให้มันเกิดยากอะค่ะนิยามแบบให้เข้าข่ายเป็นอันตรายเนี่ยยากแต่ถ้าเป็นผู้พิพากษาธรรมดาในสถานการณ์ที่มีวิกฤตบางอย่างจ่อหน้าอยู่เนี่ยผู้พิพากษาท่านนั้นก็อาจจะอุ้ยนี่อันตรายทั้งที่ในสถานการณ์อื่นไม่ใช่อันตรายนะคะคือการเอาแนวคิดเรื่องอันตรายอะไรพวกนี้มาใช้เนี่ยมันยังมีความคลุมเครือนะคะเราจะเห็นเรื่องนี้ชัดมากในเมืองนอกว่าเขาพัฒนาแนวคิดไปเยอะเลยว่าเราจะคิดยังไงกับเรื่องนี้ว่าอะไรที่พูดแล้วเป็นอันตรายอะไรที่พูดแล้วไม่เป็นอันตรายนะคะหรือว่าเราจะปกป้องแบบไหนเราจะปกป้องแบบแอบโซลูทหรือเปล่าคือพูดได้หมดทุกอย่างหรือเราจะเลือกปกป้องบางอย่างตั้งเป็นกลุ่มไว้เลยว่ากลุ่มนี้คือคำพูดที่เราปกป้องตั้งเป็นกลุ่มไว้เลยว่าคำพูดนี้เราปกป้องที่เหลือเราไม่ปกป้องนะคุณพูดโดนเล่นงานตามกฎหมายหรืออีกแนวนึงคือตั้งไว้เลยว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราไม่ปกป้อง unprotected message ที่เหลือคือโดนหมด อันนี้คือ unprotected message ที่เหลือไม่โดนแต่อันที่ลงไปในกลุ่ม unprotected ค่ะมันมีเข้าสารแบบพัฒนาสารพัดวิธีเพื่อที่จะรับมือกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าอเมริกาเป็นดินแดนที่เสรีภาพแบบกว้างขวางมากใช่ไหมคะอย่างในประเทศไทยเนี่ยดิฉันคิดว่ามันจะไปพ้องกับกรณีของบริบทนะคะเราก็มีบริบทบางอย่างที่ทำให้ทางฝ่ายทางการก็อาจจะพร้อมที่จะถ้าเอาความคิดของบิลมาใช้นะก็อาจจะพร้อมที่จะนิยามอันตรายหรืออะไรที่มันเป็นคำพูดที่อาจจะก่อให้เกิดภัยคุกคามเนี่ยไว้ค่อนข้างเข้าข่ายง่ายนะคะกฎหมายของเราเนี่ยค่ะมันก็เป็นบริบทของสังคมคือในแง่หนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามิวเนี่ยเวลาเอาไปใช้ในหลายประเทศก็ไม่ได้ออกผลลัพธ์ก็ไม่ได้ออกมาเหมือนกันนะคะมันก็จะต้องมาถูกเสริมด้วยตัววัฒนธรรมสิ่งความเป็นมาของประเทศหรือว่าจารีตที่จารีตทางกฎหมายหรืออะไรในอดีตของประเทศนั้นด้วยที่มันจะเข้ามาประกอบมิวไม่เคยถูกเอาไปใช้แบบเอาออฟแบบว่าเหมือนกับในไปเป็นสุญญากาศใช่ไหมคะมันจะมีของที่มีก่อน
อือฮึครับอย่างในอเมริกานี่อาจจะคล้ายกับเราตรงที่ว่าเป็นจารีตคอมมอนลอว์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องว่าถ้าคุณเคยตัดสินด้วยกฎหมายนี้มาเคสนี้ไปเข้าข่ายนี้มันก็จะต้องโดนตัดสินแบบนั้นอีกอืมอะืมนะคะอืมอันฮึก็จะมีเรือ่ืองอนฮี้ึด้วยครับอืมอืมถ้าอันนั้นคืออาจารย์บอกว่าเราไม่เสรีภาพแบบที่มิลฝันคือเขียนเอาไว้เนี่ยมันแทบจะเกิดคือมันเกิดขึ้นได้ยากแบบนั้นเป๊ะๆเลยใช่ไหมครับแม้แต่ในอเมริกาก็ตามที่มีเสรีภาพกว้างขวางผมเข้าใจถูกใชใช่่ไหมแม้แต่ในใช่ค่ะถ้าบริบทมันคือการตีความคือค่ะคือคําพูดเนี่ยมันจะมีคนที่บอกว่าคําพูดหลายๆอย่างมันเป็นคําพูดที่แฝงแอคชั่นอืมถ้าเรามองว่าคือเป็นถ้าเมื่อไหร่ที่ตีความให้เป็นคําพูดที่แฝงแอคชั่นได้มันก็เป็นยั่วยุปลุกปั่นได้ใช่ไหมคะให้คครนับกระทําค่ะอืมดังนั้นมันมีคือตัวเขาคือมิลคือมิลเนี่ยเป็นนักปฏิบัตินิยมในแง่ที่ว่าเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาเสนอไอ้ harm principle เนี่ยมันไม่ได้เป็นที่สุดอะถึงเวลาทุกอย่างต้องถูกเอาไปเทสนะคะต้องถูกเอาไปเทสกับประสบการณ์จริงว่าใช้จริงแล้วเป็นยังไงเราก็จะเห็นว่าตัวเวอร์ชั่นนี้เองของมิลเนี่ยมันก็ยังต้องถูกพัฒนาไปเพิ่มนะคะในช่วงหลังๆมันจะมีคนที่บอกว่าต้องใช้คานมาร่วมด้วยเพราะของมิลเนี่ยไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาบางอย่างนะคะเช่นปัญหาที่อยู่ในรูปของเขาเรียกว่าเป็น subliminal message คือ message บางอย่างเนี่ยมันแฝงมาแล้วก็แบบเหมือนมันปั่นเราอะนะคะแบบข่าวสารหรือภาพหรืออะไรบางอย่างมันไม่เพียงเป็นการพูดตรงไปตรงมาแต่มันแฝงสารบางอย่างหรืออย่างถ้าเป็นสมัยนี้เราจะพูดถึง persuasive technology นะคะเป็นอะไรที่มันมีการเล่นกลทางจิตวิทยากับเราด้วยอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยมิวจะไม่นับเพราะว่ามันไม่มีตรงไหนที่เป็นความรุนแรงแต่ถ้าเป็นแนวคิดแบบค้านจะสามารถจะนับได้ว่าการที่คุณทําแบบเนี้ยคุณกําลังจะคุณกําลังกระทบเสรีภาพบางอย่างของคนฟังของคุณด้วยดังนั้นมันก็จะเป็นอีกรายหนึ่งค่ะสรุปว่าตอนนี้สังคมไทยมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นแค่ไหนครับเนี่ยอาจารย์ผมถามซ้ําใช่มั้ยถ้าเอามิวเป็นมาตรฐานก็เราก็มีกฎหมายที่เป็นกฎหมายพิเศษใช่ไหมคะที่ทำให้เราพูดคือเราไม่สักคือมิลเนี่ยเขาตั้งคำถามกับจารีตั้งคำถามกับอะไรหลายอย่างนะคะซึ่งกฎหมายที่ห้ามตั้งคำถามกับจารีตหรือห้ามพูดเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยก็แน่นอนว่าถ้าสำหรับมิลเขาก็คงจะอยากให้กฎหมายพวกนี้มันได้รับการชำระหรือว่าผ่อนคลายหรือแก้ไขนะคะแต่อันนี้อีกอันนึงที่ต้องย้ำคือมิลเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะคะเขาไม่ได้เน้นไปที่แง่มุมของกฎหมายเท่ากับการกดดันของสังคมคนในสังคมทำด้วยกันเองนะคะเพราะว่าบริบทเราก็ลืมพูดไปบริบทของหนังสือเล่มนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ระบอบกษัตริย์เนี่ยกลายมาเป็นเปลี่ยนผ่านมาเป็นระบอบกษัตริย์นะคะแต่ว่าก็มีรัฐสภาที่มีการปกครองการเลือกตั้งเลือกคนของประชาชนเข้ามาทีเนี้ยไอ้ในระบอบเนี้ยมิวเขาก็เลยบอกว่าทอร์ราเนี่ยไม่ใช่ทอร์ราในความหมายเดิมแล้วที่เรามักจะไปคิดว่าเป็นจักรพรรดิเนโรนะคะเหมือนกับทอร์ราแบบนั้นแต่เรากำลังพูดถึงทอร์ราที่มาในคราบของเสียงส่วนใหญ่นะคะคือดังนั้นเสียงส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้บังคับใช้กฎหมายโดยตรงแต่บังคับใช้กฎหมายผ่านผู้แทนที่ตัวเองเลือกเข้าไปแต่สิ่งที่เสียงส่วนใหญ่ทำได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านผู้แทนก็คือการกดดันคนอื่นเหมือนในเรื่องคำพิพากษานะคะอย่างนั้นนะคะอันนี้คือที่เขาคอนเซิร์นค่ะเขาคิดว่าอันนี้มันน่ากลัวยิ่งกว่าอีกน่ากลัวยิ่งกว่าโคโรนาจากคนเขียนในความคิดของมิวนะคะอันนี้เองใช่ไหมครับที่เป็นรากฐานความคิดที่ว่าแม้เสียงส่วนใหญ่จะอะไรจะเห็นยังไงก็ตามแต่ต้องไม่ละเมิดเสียงส่วนน้อยและต้องให้เสียงส่วนน้อยได้พูดอย่างที่อาจารย์อธิบายไปใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคครับอาจารย์ก็เดี๋ยวมันจะยาวกว่านี้เวลาใกล้หมดแล้วยังไงเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนละกันนะครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับที่อาจารย์ช่วยให้ความรู้โอเคครับ